ผ่านแล้วค่ะผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วหลังจากที่ลองไป6รอบโอ้โหเกือบตายกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ลุ้นแทบตายนะคะเฮ้ยที่คราวนี้ผ่านเนี่ยเราคิดว่าเป็นเพราะเราไปยกเลิก NDID เก่าที่เราทำไว้กับกสิกรก็คือเพราะว่าตอนที่ confirm identity ใน PayPal ครั้งล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเรา reject NDID ในกสิกรไปใช่ไหมเราก็เลยเข้าไปยกเลิก NDID เก่าที่เคยทำในกสิกรแล้วก็ลงทะเบียน NDID ใหม่ในกสิกรโดยที่เราเขียนข้อมูลที่ทำงานเนี่ยเป็นฟรีแลนซ์ทำงานที่บ้านแล้วก็ที่อยู่ให้ตรงกับที่อยู่ในบัตรประชาชนก็คือเราเป็นฟรีแลนซ์ทำงานที่บ้านแล้วเราก็คอนเฟิร์ม NDID ในข้อมูลนั้นไปแล้วก็กลับมาทำคอนเฟิร์ม identity ในเปเปอร์อีกรอบนึงผ่านค่ะผ่านแล้วค่ะพอ confirm identity ผ่านแล้วนะคะมันก็จะมีอีเมลมาจาก PayPal อีก1ฉบับขึ้นมาว่า you are all set ขอบคุณที่ complete PayPal identity confirmation ก็คือขอบคุณที่เราได้ทำกระบวนการยืนยันตัวตนกับเขาไปแล้วทีนี้ก็เท่ากับว่าเราพร้อมที่จะ transfer ไปอยู่ใน PayPal ประเทศไทยแล้วนะคะซึ่งเขาก็จะทำในระหว่างวันที่10ถึง30ธันวาเพราะนั้นเขาก็บอกเราว่าเราไม่ต้องทำอะไรละแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งอีเมลมาให้เราอีกฉบับหนึ่งว่าแอคเคาท์ของเราได้คอนเฟิร์มมาที่อีเมลประเทศไทยแล้วก็คือถ้ามาถึงขั้นตอนนี้ก็แปลว่าเรายืนยันตัวตนผ่านแล้วนะคะ